โงเฮงตรงฟางซินแซแจงรูปลักษณ์หน้าอกไซส์ไหนผัวรวยแบบไหนอภัพรักของลับสะท้อนชีวิตรักโงเฮงตรงฟางซินแซนางพญาโงเฮงชื่อจริงนภิยาวัชรสกุลดิษฐ์ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าเวลาเราดูโงเฮงผู้หญิงนอกจากดูเบ้าหน้าแล้วเราต้องดูหน้าอกด้วยซึ่งหน้าอกจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความรักการงานการเงินและสามีวิธีวัดคนที่หน้าอกใหญ่การวัดหน้าอกเล็กหรือหน้าอกใหญ่ใช้มือเราวัดนะคะถ้าไปเลยนะคะลักษณะนมที่ดีที่สุดนะคะคือความสมดุลก็คือเท่ากับฝ่ามือตัวเองหรือกลางสุดๆของมือตัวเองอกอวบอิ่มลักษณะของคนหน้าอกอวบอิ่มหรือเท่ากับมือตัวเองบ่งบอกถึง1คุณมีโอกาสได้คู่ครองอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นและมีสามีที่ดีและรวยก็คือสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและร่ำรวยไปพร้อมๆกันค่ะตูมส่วนคนที่หน้าอกใหญ่นะคะหน้าอกใหญ่วัดจากอะไรก็คือวัดจากอุ้งมือเรานี่แหละถ้าไปปุ๊บคือมือกำไม่พออันนั้นเรียกว่าหน้าอกใหญ่หรือนมใหญ่เขาบอกว่าคนนมใหญ่หรือคนหน้าอกใหญ่จะเป็นคนที่มีความต้องการค่อนข้างสูงและเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงมีความต้องการสูงต้องการการเอาอกเอาใจแต่ผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่มักจะมองเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องของการใช้จ่ายชีวิตหรูหราค่อนข้างเยอะผัวที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนนมใหญ่ก็คือผัวมีอายุแต่ต้องเป็นผัวที่มีอายุและมีสำนักค้าจะตอบโจทย์คนที่มีนมใหญ่ได้ค่อนข้างดีและโดยส่วนมากผู้หญิงที่นมใหญ่มักจะได้ผัวแก่ที่ร่ำรวยคำว่าแก่คืออายุมากกว่า7ปีถึง12ปีนมเล็กผู้หญิงหน้าอกเล็กส่วนใหญ่จะได้เพื่อนและก็รุ่นน้องเป็นผัวคนที่หน้าอกเล็กมักเป็นคนที่อยู่แล้วชิลๆใครอยู่ด้วยจะชิลๆทำตัวสะดวกสบายแต่เรื่องของการเงินหรือความก้าวหน้าทางการงานก็มักจะไม่ค่อยโชคดีเท่ากับคนที่หน้าอกอิ่มและหน้าอกใหญ่จอแบนหน้าอกแบนก็คือหน้าอกไข่ดาวเลยอะค่ะตอนช่วงเป็นแฟนเป็นคนที่จะเอาอกเอาใจแฟนอย่างดีเลยนะคะแฟนใช้อะไรก็จะทำตามทุกอย่างจะเอาอกเอาใจเมื่อคนหน้าอกแบนได้ผู้ชายคนนั้นเป็นสามีแล้วหรือแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมค่อนข้างเปลี่ยนไปคือหนึ่งมักจะทำตัวเป็นใหญ่ในบ้านและผู้หญิงที่หน้าอกแบนมีแนวโน้มที่จะข่มสามีและก็เถียงกับแม่สามีค่อนข้างบ่อยลักษณะความรักของผู้หญิงหน้าอกแบนก็จะเลิกลาอย่าร้างกันค่อนข้างง่ายหน้าอกห่างลักษณะหน้าอกห่างกับหน้าอกชิดนะฮะเวลาเราวัดความห่างความชิดเราวัดที่2นิ้วมือนะฮะบริเวณหน้าอกนี่ฮะเราก็วัดไปนะฮะก็คือลักษณะหน้าอกที่ดีนะฮะมีระยะห่างประมาณ1นิ้วถือว่าโอเคแต่ไม่ควรห่างเกิน2นิ้วก็คืออยู่ในระหว่าง 1-2 นิ้วนี่แหละถือว่าเป็นลักษณะนมที่ดีผู้หญิงที่หน้าอกห่างจะเป็นผู้หญิงที่เข้าใจสามีดังนั้นเมียคนที่หน้าอกห่างก็จะเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนฝูงเข้าใจสามีแล้วก็เป็นคนที่มองโลกตามความจริงสมเหตุสมผลดังนั้นผู้หญิงที่หน้าอกห่างจึงมีวาสนาความรักและการเงินดีมากกว่าผู้หญิงที่อกชิดค่ะเต้าชิดสมัยนี้คนไปทำหน้าอกทำนมเนี้ยก็จะทำหน้าอกชิดเข้าไว้เพื่อดูเซ็กซี่แน่นอนนะคะหน้าอกชิดเป็นหน้าอกที่คนชอบมากและดูเซ็กซี่ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าผู้หญิงหน้าอกชิดมักจะเป็นผู้หญิงที่เรียกร้องความสนใจกับบุรุษเพศค่อนข้างสูงและเรียกร้องให้คนเอาใจค่อนข้างสูงและมีความต้องการทางเพศเยอะด้วยดังนั้นผู้หญิงที่หน้าอกชิดจึงมักมีคนเข้ามาชอบค่อนข้างเยอะแต่การจะมีคู่ชีวิตที่ดีค่อนข้างหายากดราม่าเดือดโหน่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักแสดงสาวรับเชิญแจ๊สยังแซวแจ๊สยังงงตอนซ้อมไม่เห็นโซเชียลดราม่าเดือดจวกโหน่งชะชะชาพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักแสดงสาวรับเชิญทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ตลกดังเหมือนคุกคามหรือไม่หน่งชะชะชามาแล้วในก็มาดิกราฟเมื่อวันที่19ธันวาคม
64ทำเอาแฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบหน่งมากพามากอยากให้หน่งมาประจำลงล็อกมากๆเล่นดีขนาดนี้แต่งานนี้มีดราม่าจนได้เมื่อในรายการสถานการณ์เหมือนอยู่ในสถานบันเทิงมีชาวเน็ตนำคลิปช็อตตลกดังหน่งชชชากับนักแสดงสาวรับเชิญมาโพสแสดงความเห็นลักษณะไม่เหมาะสมโดยหน่งได้มีการกอดซุบหน้าแถวซอกคอของหญิงสาวโดยแจ๊สชวนชื่นแซวว่าตอนซ้อมเงียบกริบไม่เห็นสำแดงเดชอะไรเลยจนหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำแบบนี้เกินไปหรือเปล่าเหมือนคุกคามทางเพศหรือไม่โดยมีคนบอกว่ารับไม่ได้บ้างก็บอกว่าไม่ขำกับฉากแบบนี้เลยไม่เคยตลกจริงๆที่เคยดูรายการไม่ค่อยมีคนเล่นขนาดนี้นะพอนงมาแสดงคงเกรงใจไม่กล้าเตือนเพราะเป็นตลกใหญ่ถ้ารายการไทยเอามุกแบบนี้ออกไปจะดีกว่าเดิมมากบ้างก็บอกว่าถ้าคิดมุกตลกแบบดีไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรายการแบบนี้ล่าสุดเจ้าของต้นโพสต์ออกมาขอโทษที่พาดพิงไปถึงทางบริษัทฮาไม่จำกัดเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นคลิปจากรายการของบริษัทฮาซึ่งจริงๆเป็นรายการของโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ก่อนจะลบโพสต์ไปโดยยอมรับผิดที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้มากพอเพราะไม่ได้อัปเดตแต่ดีใจที่หลายคนมองเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องฟาอีกแข้งใหม่ฉลามชนนักเตะรวยที่สุดมีทรัพย์สินร่วม900,000 ล้านบาทฟาอีกโบเกียหลายชายของสุลต่านฮัสซานันโบเกียพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบรูไนขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินมหาศาลเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนไปอีกโบเกียเพิ่งยกเลิกสัญญากับมาริติโมทีมดังในลีกสูงสุดประเทศโปรตุเกสและล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของฉลามชนบุรีเอฟซีทีมดังในศึกริโวไทยลีกเพื่อสู้ศึกลีกสูงสุดประเทศไทยในเลกที่2ฤดูกาลเศษ2021/22สำหรับฟาอีกโบเกียวัย23ปีเกิดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเขามีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันโบเกียหรือกษัตริย์ของประเทศบรูไนคนปัจจุบันซึ่งพ่อของเขาคือเจ้าชายเจฟรีย์โบเกียน้องชายคนเล็กของพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันฉลามชนคว้าฟาอีกเจฟรีย์โบเกียเจ้าชายแห่งบรูไนร่วมล่าตาข่ายจากการที่ฟาอีกเป็นหลานชายแท้ๆของสุลต่านฮัสซานันโบเกียซึ่งนิตยสารปอเผยว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 8.33 แสนล้านบาทจากการครอบครองกิจการธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศทำให้ฟาอีกได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีฐานะทางบ้านร่ำรวยที่สุดในโลกแม้ว่าจะเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ฟาอีกง่ายเคยมีข่าวเรื่องการใช้จ่ายมหาศาลเนื่องจากมีความต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ยังเด็กทำให้พุ่งเป้าไปที่การฝึกซ้อมลูกหนังอย่างเดียวแถมยังแทบไม่เคยบอกใครว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเจ้าชายของประเทศบรูไนแตกต่างจากเจฟรีย์ผู้เป็นพระบิดาซึ่งสำนักข่าวเดอะซันเคยรายงานว่าเจฟรีย์โบเกียเคยใช้เงินสูงถึง45ล้านดอลลาร์ประมาณ 1,500 ล้านบาทภายใน1เดือนไปกับการซื้อรถหรูนาฬิกาและปากกานอกจากนี้ยังมีการใช้เงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ประมาณ40ล้านบาทเพื่อจัดงานปาร์ตี้กับสาวๆมาแล้วโดยปัจจุบันเจฟรีย์โบเกียมีรถยนต์สะสมมากกว่า 2,300 คันทั้งโรลส์รอยซ์เฟอร์รารี่และเบนลี่รวมถึงมีเรือยอชต์อีก2 ลำและอีกเรื่องที่ยังเป็นที่เล่าขานมาจนทุกวันนี้คือในงานฉลองครบรอบอายุ50ได้ทุ่มเงินจ้างไมเคิลแจ็คสันมาร้องเพลงในงานวันเกิดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับฟาอีกในวัย7 ขวบด้วยเงินสูงถึง12ล้านดอลลาร์ประมาณ400ล้านบาทเมื่อปี2004ฟาอีกเริ่มต้นเล่นฟุตบอลที่อังกฤษในฐานะนักเตะเยาวชนกับทีม AFC Newbury
ซาท์แฮมป์ตันเชลซีเลสเตอร์ซิตี้และมาริติโมส่วนในระดับทีมชาติผ่านการติดทีมชาติบรูไนชุดใหญ่มาแล้ว6นัดโดยจะสวมเสื้อหมายเลข11ลงเล่นให้กับสโมสรชลบุรีเอฟซีในเลกที่2